เวลามีเรื่องวุ่นวุ่นในเงี้ยอย่างเรื่องของดีไอคอนแล้วมันแยกย่อยเงี้ยเราเราจะได้ยินสำนวนบอกว่ามันยุ่งเป็นลิงแก้แหนะฮะแต่ปรากฏว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สำนวนแต่มันยุ่งจริงๆและเป็นลิงจริงๆด้วยยุ่งกว่าด้วยใช่อายุ่งกว่าเลยเพราะว่าลิงถึง100กว่าตัวหลุดออกไปจากกรงโโคือถ้าจําได้ที่ลบบุรีตอนนั้นเนี่ยลิงครองเมืองใช่ไหมก<ม>็แก้ปัญหาด้วยการที่ดักจับแล้วก็พาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในกรงดูแลที่สถานอนุบาลสัตว์ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กรงที่สถานอนุบาลสาธธัตเทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ยชำรุด oh. แล้วลิงเนี่ยหลุดออกไปเป็นร้อยตัวคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยจากร้อยนะสี่กว่าตัวกลับเข้ากรงเรียบร้อยแล้วทอ oh. นี้ก็ต้องไปตามจับที่เหลือแล้วโอ้โหมันวุ่นจริงๆนะ hmm. บุกสถานีตํารวจ oh. สถานีตําตรวจยังโดนล,ลิงบุกนะก็ต้องพยายามจับให้ได้ม,มากที่สุดให้เร็วที่สุดด้วยครับ พาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะลิงเยอะมากเนี่ยเป็นลิงที่หนีออกจากกรงขังที่3ซึ่งเป็นโซนกรงลิงมโนราห์นี่เขาอยู่ด้านนอกนะเขาอยู่ด้านน,นอกนี่สถานีตำรวจสถานีตำรวจนะ <c oughs> แต่ลิงขึ้นไปเนี่ยปีนป่ายอย่างนี้บุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คือที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโผ่ก้าต้นอำเภอเมืองเนี่ยลิงหลุดออกไปร้อยกว่าตัวเดินอยู่บนถนนบ้างนี่อยู่บนเสาไฟปีนป่ายอยู่ตามบ้านเดอนประชาชนและบางส่วนอย่างที่บอกว่าบุกสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหินที่ติดอยู่กับสถานอนุบาลสัตว์แห่งนี้แหละครับล่าสุดเนี่ยลิงจํานวนมากเลยเป็นร้อยๆ้อตัวนะฮะก็ยังคงป้วนเปี้ยนกันอยู่รอบๆอกรงลิงนี่แหละแต่ที่น่าแปลกใจคือลิงพยายามกลับเข้ากรงด้วยตัวเองเพราะอะไรครับ ต้องบอกว่าเป็นคือแบบเดชบุญพระบาร,รมีของพระอาจารย์พระสงฆ์เหล่านี้เนื่องจากว่าทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยครับพระสงฆ์จากวัดเสาธงทองพระอารามหลวงจัดทอดพระปาอาหารลิงท่านก็จะนําอาหารลิง,ท,าาลงทั้งผักสดผลไม้จํานวนมากที่ได้มาจากการทอดพระป่าอาหารลิงเนี่ยมาเลี้ยงลิงทุกวันอาทิตย์ทําให้ลิงเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเห็นพระอาจารย์มาเนี่ยได้ยินเสียงพระอาจารย์เนี่ยนะจะจาได้ว่ามีอาหารมาแน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระครูสิริจริยาพรเจ้าอาวาสวัดเสาทงทอง,ทองพอท่านมาถึงเนี่ยเรียกลิงที่หนีจากกรงอยู่ด้านนอกเข้ามากินอาหารได้ล,ลิงกลับเข้ามาเองกว่า40ตัว ส่วนกรงลิงที่ชำรุดเสียาหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดตามจับลิงที่เหลือเข้ากรงคาดว่าต้องใช้เวลาไปอีกประมาณ2-3วันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้วิธีคล้ายๆเดิมครับก็คือเอากงดักลิงเนี่ยพร้อมกับใส่อาหารไว้วางตามจุดต่างๆลิงก็จะเข้ากรงประเทศมากที่สุด ทีนี้เขาบอกว่าเท่าที่คุณผู้ชมเห็นเท่าที่สังเกตเนี่ยนะลิงที่หนีจากกรงเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะอ,อย่างสถานีตํารวจเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆอยู่ติดก,ดกันหรือบ้านเรือนประชาชนก็จะเจอไปปีนป่ายเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆนี่แหละส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยออกมานอกกรงแต่ก็อยู่ตรงกรง,อย,งอยู่รบอบๆกรงนเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยคืออาจจะแค่อยู่ข้างในแล้วเบื่อก็เลยออกมาแต่ก็ไม่ไปไหนไกลเพราะรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาให้อาหารปรากฏว่าพอเวลาเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาให้ทีเนี่ย บางตัวกลับเข้ากรงเองเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในจะได้กินยิ่งได้ยินเสียงเรียกจากพระสงฆ์แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ให้น้ําให้อาหารเป็นประจำเนี่ยจำเสียงได้เดินกลับเข้ากรงเองโดยไม่ต้องไล่จับก็มี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่กรงลิงชำรุดแล้วลิงหลุดออกมาจากตรงนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่2แล้วสําหรับสถานที่ตรงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าเห็นลิงไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานอนุบาลสัตว์หรือว่าสวนลิงได้ตลอดเวลาแต่อย่าพยายามไปจับเองนะครับเพราะว่าอาจจะอันตรายได้อันตรายได้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจครับ